ทมาสั่งฉันหรอกผมทำสิ่งที่ดีให้กับบริษัทมันอาจจะไม่เร็วทันใจคุณแต่ถ้าคุณไม่ชอบผมก็ไม่สนนะเชิดนายชานนท์เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะขวางพัชชาได้ทุกเรื่องชอบเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะพัชชาเกลียดที่หน้าเขาจะตายมีอะไรคะชานนท์สนิทกับมีนาตั้งแต่เมื่อไหร่นายมาสาย10นาทีผมคุยธุระอยู่นี่ลุงจอมญาติผู้ใหญ่ผมเองผมชวนมาทำงานนี่คุณพัชชาลูกสาวของคุณชรันสวัสดีครับคุณพัชชาส่วนนี้เฮียเชิดครับเป็นผู้จัดการบริษัทจัดหางานนะครับเริ่มแนะนำตัวกันได้ละเรามีเรื่องสำคัญต้องคุยกันเชิญค่ะนี่นายจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอพูดอะไรก็คุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับผมผมรอฟังอยู่ไม่ต้องมาพูดจายกโยกกลบเกินความผิดของตัวเองความผิดอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าผมผิดอะไรก็ที่นายไปยืนคุยกับมีนายอย่างสนิทสนมต่อหน้าคนอื่นนายคิดว่าฉันไม่รู้เหรอให้คนตามผมคุณรู้แล้วยังไงก็ที่นายจูงมือกันไปคุยกัน2คนแล้วก็จ้องตากันหวานเนี่ยนะแล้วนายพูดแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าผมจะไปคุยกับใครผมจะไปจ้องตากับใครมันเป็นสิทธิ์ของผมอย่ามายุ่งหมดเรื่องจะพูดแล้วใช่ไหมแต่ต้องไม่ใช่ลูกมี่ของเราฉันให้นายไปยึดรถเขาไม่ใช่ให้นายไปทำตัวสนิทสนมกับเขาการจะยึดรถใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องทำตามขั้นตอนทางกฎหมายถ้าจะยึดจริงๆมันก็เสี่ยงจะเสียชื่อนี่นายกล้าขัดคำสั่งฉันหรอผมทำสิ่งที่ดีให้กับบริษัทมันอาจจะไม่เร็วทันใจคุณแต่ถ้าคุณไม่ชอบผมก็ไม่สนอย่าคิดว่าเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทจะทำอะไรกับผมก็ได้ผมจะทำเฉพาะสิ่งที่ผมเห็นด้วยคอยดูนะนายชานนท์ฉันจะทำให้นายก้มหัวให้ฉันให้ได้ไงคุยกันไม่รู้เรื่องสิเนาะนายเชิดค่ะนายเชิดช่วยเตรียมมือดีให้พัชชาหน่อยสิคะจะเอาไปทำอะไรก็ป้าส่งให้พัชชามาเรียนรู้งานพัชชาก็ต้องเรียนรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการทวงหนี้คนรู้เรื่องละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้คือทอดอีแม่